ดิจิมอนรูปแบบจอมมารที่ไม่ใช่เจ็ดจอมมารแต่พวกเขาก็เป็นจอมมารนะเริ่มงงแล้วใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ7จอมมารครับผมจะว่าเกี่ยวก็เกี่ยวจะว่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวครับแน่งงตั้งแต่อินโทรแล้วนะคือ7จอมมารเนี่ยผมเคยทำไปแล้วนะครับก็คือจะมี7ตัว7บาปนั่นแหละนะแต่ว่าไอ้พวกนั้นนะครับมันเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นรูปแบบจอมมารนะครับมาโอแต่ว่าพอเป็นแก๊งนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อเต็มๆว่านานะไดมาโอครับผมนานะก็คือ7ใช่ไหมมาโอก็จอมมารไดแปลว่ายิ่งใหญ่นานะไดมาโอก็7จอมมารผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับอันนั้นคือเป็นชื่อเต็มๆของสังกัดเขาแต่ว่ามันยังมีดิจิมอนที่เป็นรูปแบบจอมมารเหมือนกับไอ้พวกนี้แต่ว่าเขาอะไม่ได้เป็นดิจิมอนที่มีสังกัดหรือว่าเป็น1ใน7จอมมารแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยวันนี้ผมคัดมาได้นะครับ4ตัวจำนวนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับว่าดิจิมอนรูปแบบจอมมารที่ไม่ใช่7จอมมารนั้นจะมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยดิจิมอนรูปแบบจอมมารตัวแรกเลยก็คือเดสมอนนั่นเองครับเดสมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภท Data ดิจิมอนตัวนี้นะครับผมเป็นดิจิมอนที่ตกสวรรค์เหมือนกันครับผมเดิมทีเคยเป็นดิจิมอนเทวดาดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนนะครับแต่ว่าตกสวรรค์มาเขาจะเปรียบเทียบเคียงเหมือนกับเดมอนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวก7จอมมารนะครับแค่ยกขึ้นมาเฉยๆว่ามันเป็นดิจิมอนที่ตกสวรรค์มาเหมือนกันนะเพราะว่าเดมอนหรือลิลิสมอนอย่างเงี้ยที่เป็น7จอมมารก็มีการตกสวรรค์มาเหมือนกันนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนรูปแบบจอมมารที่ตกลงมาสู่ดาร์กแอเรียแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในดาร์กแอเรียตามปกตินะครับแม้ว่าเขาจะเป็นดิจิมอนที่เป็นจอมมารใช่ไหมดูมีความชั่วร้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเดสมอนจะไม่ค่อยไปหาเรื่องใครแล้วก็ไม่ค่อยไปทำลายล้างอะไรพวกนี้มากมายก่ายกองนะครับมันจะมีดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในดาร์กแอเรียดิจิมอนที่ดูไม่ค่อยมีสติปัญญาดูเหมาะกับเป็นลูกน้องอย่างเดสมอนอย่างเงี้ยครับมักจะถูกใช้ไปในทางชั่วร้ายแต่ว่าเดสมอนด้วยความที่เขาก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดแล้วก็มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองประมาณนึงครับผมเขาก็เลยจะไม่ค่อยถูกใช้ในทางนั้นสักเท่าไหร่หน้าที่ของเดสมอนนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าจะถูกใช้งานเขาจะถูกเอาไปปกป้องรักษาพื้นที่ประตูต่างๆนานาอย่างในดาร์กแอเรียถ้ามันมีพื้นที่ที่เป็นปราสาทนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเดสมอนก็อาจจะไปเป็นองครักษ์แถวนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่ามีใครบุกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมาปะทะกับเดสมอนซะก่อนนะครับซึ่งเดสมอนนะครับเขาจะมี2สีนะครับก็คือจะเป็นสีขาวกับสีดำครับซึ่งผมดูจากข้อมูลของในดิจิมอนดอทเน็ตมาแล้วเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่มี2สีและ2สีนี้ข้อมูลเหมือนกันทุกประการเลยครับผมโดยข้อมูลเนี่ยจะบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเดสมอนอยู่ในร่างปกตินะครับร่างปกติสภาพปกติจิตใจปกติไม่มีสภาวะกดแค้นอะไรพวกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าพอมันไปปกป้องพื้นที่ไหนแล้วมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นสีดำครับผมซึ่งพอกลายเป็นสีดำปุ๊บเนี่ยจะเรียกว่ามันกลายเป็นเทพทำลายล้างผู้น่ากลัวในทันทีนะครับท่าไม่ตายของเดสมอนนะครับมี2ท่าด้วยกันท่าแรกคือการยิงธนูทำลายล้างออกจากมือทั้ง2ข้างของเขาท่าไม่ตายมีชื่อว่า Death Arrow ครับส่วนอีกท่านึงคือการยิงลำแสงทำลายล้างออกจากดวงตานะครับผมซึ่งดวงตาที่ยิงจะเป็นดวงตาที่อยู่ที่หัวของเขานะครับคือมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานแล้วก็ยิงแสงทำลายล้างนั้นออกมาถ้าไม่ตายมีชื่อว่า explosion eye ครับเหมือนเคยพูดไว้ในคลิปไหนที่เคยพูดถึงเดสมอนอะว่ามันต้องเรียกว่า explosion eye นะครับไม่ใช่ explosion eyes เพราะว่ามันมีตาเดียวครับผมที่ใช้ในการยิงนะตัวต่อไปนะครับผม burial worm demon ครับ burial worm demon เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสครับดิจิมอนตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็น worm demon ร่างสุดยอดร่างสุดท้ายแล้วจริงๆรูปแบบเป็นรูปแบบจอมมารเกิดจากการที่ worm demon นั้นมีพลังที่มากมายมหาศาลส่งผลให้เกิดการวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายแบบนี้นะครับซึ่งการกลายเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายอย่าง Barrel Worm Demon นะครับว่ากันว่ามันจะสูญเสียสติสัมปชัญญะในการควบคุมตัวเองไปเยอะเลยนะครับเดิมทีเนี่ย Worm Demon เป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะฉลาดวางแผนรอบคอบนู่นนี่นั่นดีเลยแต่ว่าพอเป็น Barrel Worm Demon ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันมีพลังเยอะเกินไปมันก็จะยิงยะโสในพลังของมันแล้วก็ไม่วางแผนอะไรและทำลายล้างทุกสรรพสิ่งเจอใครก็ฆ่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวของ Barrel Worm Demon นะครับเป็นดิจิมอนที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลเกินเวโนมแวมเดมอนไปแล้วด้วยซึ่งเวโนมแวมเดมอนถือว่าเป็นรากสุดยอดของแวมเดมอนอีกสายหนึ่งนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยเก่งกว่าครับเบเร
ว่าเวนอมอนจะเก่งกว่าแล้วถ้าถามว่าตัวของเวนอมเวนอมอนเป็นดิจิมอนรูปแบบจอมมารด้วยไหมไม่ใช่ครับผมมันเป็นดิจิมอนรูปแบบอสูรชั่วร้ายนะครับก็คือเป็นมาจูครับผมจะไม่ใช่มาโอครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันด้วยแค่รูปแบบนะครับก็สังเกตได้ว่าตัวของเบเรียลเวนอมอนมันจะดูเหนือกว่านะครับแล้วก็มองมาในบทบาทของดิจิมอนภาคแอดเวนเจอร์เนี่ยเบเรียลเวนอมอนมันเป็นลาสบอสของภาค2ที่คงค้างไว้จากของภาค1นะครับภาค1เนี่ยมันเป็นเวนอมแบบเดมอนแล้วมันแพ้แค่วอลเกรมอนกับเมทันการูมอนไปไงแล้วพอเป็นภาค2ปุ๊บมันฟื้นคืนชีพมาเป็นเบเรียลเวนอมอนแล้วมันก็สามารถที่จะเล่นงานพวกเด็กๆได้ประมาณ1ครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเรียกว่าเบเรียลเวนอมอนมันเก่งกว่าเวนอมเวนอมอน 100% มั้ยก็ไม่กล้าพูดเต็มปากนะครับเพราะว่าศัตรูที่เผชิญหน้ากับเวนอมเวนอมอนเนี่ยมันคือวอลเกรมอนแล้วก็เมทันการูมอนไงแต่ว่าพอเป็นเบเรียลเวนอมอนใช่มั้ยมันเผชิญหน้ากับอิมพีเรียลดิฟิมอนแล้วก็ชักโฟมอนเป็นร่างสุดยอด1ตัวแล้วก็ร่างสมบูรณ์2ตัวไงมันเลยดูแบบว่าไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับก็อ้างอิงข้อมูลจาก Digimon.net ก็คือมันเก่งกว่าจริงๆครับผมแต่ว่าถ้ามองจากมุมคนดูนะอย่างผมก็รู้สึกว่าพูดได้ไม่เต็มปากละกันว่าเบเรียลเวนอมอนจะเก่งกว่าเวนอมเวนอมอนเยอะขนาดไหนนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าใครเคยดูของภาค Cross War Hunter ไอ้2ตัวเนี้ยมันโผล่ออกมาเหมือนจะเป็นผู้พิทักษ์ของควอสมอนเนาะมาปะทะกับพวกเด็กๆแล้วก็มีพวกวีรบุรุษในตำนานออกมาช่วยซึ่งวีรบุรุษในตำนานออกมาก็เจอกับเวนอมแบบเดมอนแล้วก็เบเรียลแบบเดมอนซึ่งเป็นคนดูแลปกปักรักษาควอสมอนที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วสังเกตได้เลยว่าเนื้อเรื่องมันพาให้เราเข้าใจว่าเวนอมแบบเดมอนแล้วก็เบเรียลแบบเดมอนเนี่ยฝีมือพอๆกันเลยนะแต่ก็อันนั้นเข้าใจได้ครับเพราะว่าภาคCross Warเนี่ยผมไม่ค่อยคาดหวังสเกลพลังเท่าไหร่ว่ามันจะต้องไอ้นี่เหนือกว่าไอ้นั่นตามโปรไฟล์นะอะไรงี้นะครับตัวของเบเรียลแบบเดมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความโหดเหี้ยมในตัวของเขาเองแล้วก็ในของภาคซีโร่ทูเนี่ยยังพอได้เห็นสติสัมปชัญญะของเขาอยู่นะครับเป็นดิจิมอนที่มีความแค้นสูงต้องการกลับมาล้างแค้นพวกเด็กๆที่ถูกเลือกใช่ไหมแล้วก็ความโหดเหี้ยมของเขาก็แสดงให้เราเห็นด้วยการฆ่าดิจิมอนที่คอยรับใช้เขามาตลอดนะครับซึ่งการจะฆ่าการทำลายอะไรพวกนี้ของเบเรียลแบบเดมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่ไม่เลือกวิธีการครับผมต้องการสังหารศัตรูให้ได้ตามเป้าประสงค์ของตัวเองเท่านั้นที่ไหล่ซ้ายกับไหล่ขวาของเขานะครับจะมีเป็นคล้ายๆปรสิตติดอยู่ด้วยซึ่งที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวานี่นะครับจะเป็นปรสิตที่มีชื่อว่าโซดอมกับโกโมราครับไอ้สองตัวนี้สามารถใช้ในการยิงพลังโจมตีขั้นสุดยอดของเบเรียลแบบเดมอนได้ถ้าไม่ตายมีชื่อว่าเพนเดโมเนียมเฟนครับในดิจิมอนดอทเน็ตบอกแค่ท่านี้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในของอนิเมะเราจะได้เห็นอีกท่านึงก็คือเมลติ้งบลัดนั่นเองนะครับก็คือการยิงเลือดสังหารละลายศัตรูได้นั่นเองครับจอมมารตัวต่อไปนะครับผมคือเมอร์มูคุสมอนครับเมอร์มูคุสมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสครับบอกก่อนนะครับว่าชื่อตัวนี้ผมอ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษมันอ่านยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีการออกเสียงแบบอื่นก็ช่วยบอกมาหน่อยเด้อดิจิมอนตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเดสมอนเลยครับผมเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเคยเป็นดิจิมอนเทวดาชั้นสูงอยู่นะครับแต่ว่าตกสวรรค์มากลายเป็นเมอร์มูคุสมอนนะครับซึ่งเมอร์มูคุสมอนนี้เขาเป็นดิจิมอนที่มีความสูงส่งนะครับสูงส่งในฐานะที่ว่าเป็นดิจิมอนระดับชั้นขุนนางของไนท์แมร์โซเจอร์เลยครับผมแล้วก็เขาจะมีกองทัพที่เป็นพวกดิจิมอนชั่วร้ายดิจิมอนมารร้ายดิจิมอนปีศาจต่างๆนานาเนี่ยมีลูกน้องแบบนี้ถึง30ตัวเลยนะครับเวลาที่เขาจะทำศึกอะไรพวกนี้เขาก็จะพาลูกน้อง30ตัวนี้ของเขาไปจัดการกับดิจิมอนศัตรูได้นั่นเองโดยเฉพาะดิจิมอนที่เป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของเมอร์มูคุสมอนเลยก็คือจะเป็นกริฟฟอร์มอนนั่นเองครับผมไอตัวนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นกริฟฟอนใช่ไหมเป็นดิจิมอนที่สามารถรับใช้เมอร์มูคุสมอนได้เป็นอย่างดีใช้เป็นยานพาหนะก็ได้แล้วก็สามารถทำตามที่เมอร์มูคุสมอนสั่งได้ทุกอย่างเลยครับผมซึ่งกริฟฟอร์มอนเนี่ยเดิมทีแล้วมันก็เป็นดิจิมอนมายาใช่ไหมดูจะเหมาะกับเป็นข้ารับใช้ดีนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นข้ารับใช้ของเมอร์มูคุสมอนนะครับผมถ้าไม่ตายของเมอร์มูคุสมอนนะครับคือเกเฮน่าเฟรมครับถ้าไม่ตายนี้นะครับคือการพ่นเปลวเพลิงนรกโจมตีใส่ศัตรูอันนี้บอกก่อนว่าเกเฮน่าเนี่ยมันแปลว่านรกได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เฟรมก็แปลว่าพวกแบบเพลิงอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่ตายนี้ของเมอร์มูคุสมอนก็เลยจะเป็นการยิงเปลวเพลิงนรกโจมตีใส่ศัตรูซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่โหดร้ายมากครับถ้าเกิดว่าโดนท่าไม้ตายนี้เข้าไปเนี่ยร่างกายจะแหลกสลายบวกกับว่าวิญญาณนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานกับเปลวเพลิงอันร้อนแรงนี้ไปตลอดกาลครับดิจิมอนจอมมารตัวสุดท้ายนะครับผมคือบากุรามอนครับบากุรามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสนะครับผมไอตัวนี้เรื่องยาวเลยครับผมมันเป็นลาสบอสของภาคคอสวอร์ด้วยใช่ไหมเดิมทีนะครับบากุรามอนก็เป็นดิจิมอนเทวดาเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นเทวดาที่เฝ้ามองความเป็นความตายของดิจิมอนนะครับแล้วพอมาวันนึงปุ๊บเนี่ยเขาสิ้นหวังกับการที่ได้เห็นทฤษฎีต่างๆนานาที่มันไม่เข้ากับตัวของบากุรามอนนะครับเห็นว่าเทพมีการวางกฎอย่างนี้เทพมีการวางกฎอย่างนั้นความเป็นความตายเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวของบากุรามอนรับไม่ได้ก็
ลยละทิ้งความเป็นเทพเจ้าของเขาและบาปที่บากูรามอนได้ทำณตรงนี้นะครับมันส่งผลให้เขามีร่างกายที่ชั่วร้ายออกมาครึ่งนึงครับผมสิ่งที่เขาเสียไปก็คือจะเป็นดวงตาหนึ่งข้างแล้วก็ร่างกายของเขาที่เป็นซี่ขวาครับเราจะเห็นว่ามันดูมีความน่ากลัวเนาะมีเป็นกระดูกอะไรพวกนี้โผล่มาซึ่งอันนี้มันเป็นการที่ว่าเขาตกลงสู่ด้านมืดในฐานะที่เคยเป็นดิจิมอนเทวดามาก่อนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สูญเสียพลังอะไรไปเลยนะครับในทางกลับกันเนี่ยเขาก็สามารถเอาพลังด้านชั่วร้ายที่งอกออกมาจากซี่ขวาของเขาเนี่ยเอามาใช้งานได้นะครับอย่างมือขวาของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถจับดวงวิญญาณของดิจิมอนได้ครับผมซึ่งถ้าจับดวงวิญญาณนี้มันจะมีท่าไม่ตายด้วยนะครับชื่อว่า Astral Snatcher ครับถ้าไม่ตายนี้คือจะสามารถดึงดวงวิญญาณออกมาจากดิจิมอนตัวนั้นซึ่งพอดิจิมอนสูญเสียดวงวิญญาณไปก็จะเหลือแค่ร่างกายที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็บากูรามอนจะทำอะไรกับดวงวิญญาณที่ดึงออกมานั้นก็อีกเรื่องนึงนะส่วนที่ตาขวาของบากูรามอนที่บอกว่าสูญเสียไปครับเขาสูญเสียดวงตาปกติไปแต่ว่าเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่า Invisible Snake Eyes มาแทนครับผมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นดวงตาที่สามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดิจิตอลได้ถ้าเขาต้องการมองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นดวงตาที่มีความเป็นสีแดงทับทิมเนาะแล้วก็การที่เขามองทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเก็บข้อมูลว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสร้างโลกดิจิตอลที่มันมีทฤษฎีตามอุดมคติของบากูรามอนได้นะครับซึ่งบากูรามอนเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะสร้างโลกในอุดมคติที่ตรงกับสิ่งที่เขาเชื่อนะครับผมเขาก็เลยแบบวางแผนมาแล้วก็เราจะได้เห็นว่าแผนนี้มันก็เกือบจะเป็นจริงแล้วในภาคคอสวอร์นะซึ่งพละกำลังที่มหาศาลความรอบรู้ที่เขามีจากดวงตา Invisible Snake Eyes อันนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้บากูรามอนเนี่ยถูกกล่าวขานนามว่านักปราชญ์ผู้เป็นตัวแทนแห่งความตายครับซึ่งถามว่าต่างจากตอนที่เขาเคยเป็นดิจิมอนดาไม้ก็ไม่ค่อยต่างนะครับการเฝ้ามองความตายการเฝ้ามองการเกิดของดิจิมอนอะไรต่างๆนานาพวกนี้บากูรามอนยังสามารถทำได้อยู่เหมือนเดิมเขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยเขาจะได้สร้างโลกที่เขาต้องการแต่มีข้อมูลนึงที่น่าสนใจนะครับบากูรามอนเนี่ยซี่ขวาของเขาเราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีความชั่วร้ายอยู่ถ้าเกิดว่าเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นผิดบาปเขาสามารถที่จะกลับไปเป็นดิจิมอนเทวดาที่สูงส่งและสง่างามได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกไว้แต่ว่าบากูรามอนก็บอกอีกว่าตัวของเขานั้นไม่ต้องการกลับไปเป็นดิจิมอนเทวดาผู้โง่เขลาที่ต้องการทำแค่เฝ้ามองอย่างเดียวเขาต้องการที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องการเฝ้าดูโลกที่เขาเคยเห็นอีกต่อไปแล้วและเป้าหมายสูงสุดเหนือกว่าการสร้างโลกของบากูรามอนนะครับโลกที่บากูรามอนสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าเป็นโลกใหม่ในอุดมคติใช่ไหมซึ่งถ้าเขาสร้างโลกใบนั้นขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยว่ากันว่าบากูรามอนมีแผนถึงขั้นที่ว่าต้องการที่จะขับไล่พวกเทพเจ้าต่างๆนานาที่สร้างกฎบ้าบอที่บากูรามอนไม่เคยเชื่อถือดูก็เป็นดิจิมอนที่มีสตอรี่ชัดเจนดีนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะบอกว่าเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ในภาคคอสวอร์ได้ค่อนข้างจะตรงจุดเป็นอันดับต้นๆเลยนะถ้าเทียบกับเรื่องของดิจิมอนตัวอื่นที่โปรไฟล์อย่างดีแล้วก็พอเป็นในภาคคอสวอร์ปุ๊บเนี่ยโปรไฟล์เละเทะเลยอะไรนี้นะครับแล้วถ้ามีคำถามว่า Darkness Bagramon ล่ะเป็นดิจิมอนรูปแบบไหนนะครับไอตัวนั้นเป็นรูปแบบผสมร่างนะครับเหมือนกับพวกชาวมอนนั่นแหละนะข้อมูลเชิงลึกของไอตัวนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับในอนาคตเดี๋ยวจะมีการทำเป็นรายการ The Enemy ศัตรูคือ Darkness Bagramon อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกตัวบากูรามอนแล้วก็ตัวDarkness Bagramonกันในคลิปนั้นกันละกันนะครับวันนี้ก็เอาเป็นคอนเซปต์เรื่องราวของดิจิมอนจอมมารไปก่อนเนาะสำหรับดิจิมอนจอมมารทั้ง4ตัวก็จะประมาณนี้ก็ต้องย้ำเป็นครั้งสุดท้ายว่าดิจิมอนพวกนี้ไม่ใช่1ใน7จอมมารและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ1ใน7จอมมารผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับอาจจะมีการกล่าวถึงบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันอันนี้ผมก็ขอแซะของเรื่องคอสวอร์อีกนิดนึงละกันนะครับเราจะได้เห็นว่าบากูรามอนก็เป็นดิจิมอนจอมมารใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นบทในภาคคอสวอร์นะครับเค้าเนี่ยมีลูกน้องเป็นถึง1ใน7จอมมารอย่างลิลิธมอนเลยนะครับแต่มันตลกตรงที่ว่าลิลิธมอนก็มีลูกน้องเป็นลูเจมอน1ใน7จอมมารอีกทีนึงครับผมถึงบอกว่าบทบาทของภาคคอสวอร์เนี่ยมันเละเทะจริงๆนะครับแต่ว่าอ่านข้อมูลของบากูรามอนมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างตรงนะกับบทบาทที่ควรจะเป็นในอนิเมะถ้าอ้างอิงจากของ Digimon.net นะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะสำหรับดิจิมอนจอมมารที่ไม่ใช่7จอมมารทั้ง4ตัวนะครับเรื่องราวของพวกมันก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมีข้อมูลเสริมอะไรนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ